แน่นอนนะครับคุณผู้ชมว่าในหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยพระกับสีกาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห่างกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอดีตพระกาโตะแล้วก็สีกาที่ชื่อว่าใบตองเนี่ยทำให้วงการสงฆ์ตกต่ำอีกครั้งหนึ่งอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการที่บอกสีกาว่าโดนตัวได้หรอกไม่บาปให้นวดให้ซึ่งจริงๆตามหลักพระธรรมวินัยเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ไปโดนตัวสีกามันโดนไม่ได้ทีนี้ครับหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าก็ส่งผลกระทบต่อวงการศาสนารวมไปถึงชาวพุทธที่มองศาสนาตอนนี้เนี่ยกันยังไงถ้าผู้ชมไปย้อนคำพูดของท่านหลวงพ่อคูณพระกับสีกาเนี่ยควรจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นกับอดีตพระกาโตะนะครับศาสนาเนี่ยมันตกต่ำถึงขั้นว่าเสื่อมแล้วจริงไหมในวันนี้นะครับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงครับคุณผู้ชมที่มันถูกพูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองในตอนนี้กรณีของนายพงศกรจันทร์แก้วหรือว่าอดีตพระกาโตะที่ถูกปล่อยคลิปเสียงสนทนากับผู้หญิงสาวที่อ้างว่ามีสัมพันธ์กันจนกระทั่งเจ้าตัวได้ต้องตัดสินใจลาสิกขาหรือว่าสึกออกจากการเป็นพระเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาโดยหญิงสาวที่ชื่อว่าตองก็ออกมาแฉออกมาเปิดเผยว่าเคยมีอะไรกันถึง2ครั้งครั้งหนึ่งมีการทำกันในรถยนต์บริเวณสันเขื่อนกระทูลก่อนที่กาโตะก็ออกมายอมรับว่าเป็นจริงเป็นเรื่องจริงโดยอ้างว่าทำไปเพราะถูกเย้ายวนจนทนไม่ไหวถูกฝ่ายหญิงเนี่ยรีดไถเงินจนหมดตัวด้วยตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ 4,000 บาทติดตัวมาหลังศึกอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนับว่าเป็นข่าวเช้าที่ทำลายวงการสงฆ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรื่องทำนองนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะพุทธศาสนิกชนส่วนหนึ่งก็ถึงกับบ่นว่าไม่อยากจะเข้าวัดทำบุญแล้วเจอพระเองต้องไหว้อยู่ไหมบางคนถามนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าพระที่ไปทำบุญด้วยทุกวันนี้เนี่ยมีพฤติกรรมยังไงบางรูปพูดจาดีเทศดีสอนดีกับมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนี้บางคนตำหนิไปไกลถึงขั้นว่าศาสนาเนี่ยมันถึงยุคเสื่อมโทรมแล้วหรือไม่วันนี้นะครับพาผู้ชมไปย้อนฟังคำพูดของเกจิชื่อดังอย่างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ท่านเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับรายการ Nation Talk ไว้เมื่อปี2538ถึงเรื่องพระกับศรีกาเนี่ยควรจะป้องกันกันยังไงดีรวมถึงเรื่องศาสนาที่คนเนี่ยมองว่าเสื่อมจริงหรือไม่แม้ว่าท่านจะพูดไว้นานหลายปีแล้วครับแต่ว่ามันยังแฝงไปด้วยสัจธรรมที่วันนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตอนนั้นเลยยังคงเกิดเรื่องฉาวแบบนี้ขึ้นอยู่พิธีกรถามนะครับถามหลวงพ่อคูณเนี่ยหลวงพ่อเป็นห่วงพระเป็นห่วงศาสนามากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้เนี่ยที่มองว่าพระที่มีปัญหาเยอะหลวงพ่อบอกว่าศาสนาไม่เสื่อมแต่พระต่างหากที่เสื่อมใช่ไหมครับหรือว่ายังไงหลวงพ่อคูณตอบนะครับบอกว่าศาสนามันไม่ได้เสื่อมศาสนาเนี่ยขาวสะอาดปราศจากมลทินเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าใจคนต่างหากที่มันเสื่อมลงเสื่อมจากศีลธรรมศาสนานี่เขาบอกนะครับเสื่อมจากศีลธรรมแล้วก็ศาสนาไม่เสียหายหรอถ้าศาสนาเสียหายคนนั้นมาทำคนนู้นก็มาทำคนนี้มาทำก็ไม่รู้ว่าจะเอาศาสนาไหนกันดีแล้วถามต่อว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าพระดังๆในปี2ปีนี้เนี่ยมีปัญหากันไปทีละองค์2องค์หลวงพ่อคุณคิดเห็นยังไงหลวงพ่อคุณบอกว่าก็ไม่ได้คิดยังไงหรอกบางทีมีผู้หญิงมาชอบท่านก็ชอบผู้หญิงไปดูตากันตามองตาสายตาจ้องมองกันก็เลยต้องกันไปเต็มที่ถามอีกว่าป้องกันยังไงหลวงพ่อคุณเนี่ยอยู่ในผ้าเหลืองมานานเรื่องอย่างนี้เนี่ยพระมีทางป้องกันเพราะพระก็เป็นมนุษย์ปุถุชนจะป้องกันยังไงดีหลวงพ่อคุณบอกว่ามันอยู่ที่สติเราจะคุมสติได้ไหมมันต้องอยู่ที่ใจที่ถี่มันต้องพูดคุยกันก็ให้นึกถึงอสุภกรรมฐานบ้างนี่หลวงพ่อคูณเคยให้ความเห็นไว้ว่าจริงๆเนี่ยหญิงกามาชอบท่านก็ชอบหญิงกากับจ้องตากันไปกันมามันก็เต็มที่ถามว่าศาสนาเสื่อมไหมพอเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บหลวงพ่อคูณเคยบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนามันขาวสะอาดไร้มลทินเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าใจคนต่างหากที่มันเสื่อมลงนะครับเคสของอดีตพระกาโตะนี่เองทำให้นึกถึงคำสอนของหลวงพ่อคูณยังคงใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยศาสนาไม่ได้เสื่อมครับจิตใจคนต่างหากที่มันมืดบอดแล้วก็เสื่อมโทรมลงไปข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ